สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดในช่องสารพัดไดอารี่กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะพัดจะมาแบ่งปันวิธีการต้มข้าวต้มนะคะด้วยหม้อหุงข้าว Panasonic รุ่น SR-ZE105 กันนะคะหลายคนอาจจะมีนะคะแต่ว่าอาจจะไม่เคยใช้โปรแกรมนี้เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะพัดจะต้มข้าวต้มกุ้ยค่ะว่าแต่จะมีวิธีการยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็เตรียมข้าวค่ะคือข้าวเนี่ยนะคะเวลาที่เราต้มข้าวต้มนะคะเขาก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าจะหุงครึ่งแก้วหรือว่า1แก้วนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพัดหุง1แก้วนะคะคืออันนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปซาวปกติเลยนะคะแล้วเวลานั้นเราก็จะใส่น้ำนะคะอยู่ที่1นี่นะคะเลข1ตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะสามารถดูได้จาก Price ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะนะคะข้าว1แก้วนะคะเราก็จะใช้น้ำอยู่ที่เลข1ตรงนี้เลยนะคะดูตำแหน่งตรงนี้นะคะให้ตรงขีดที่เป็น 1.0 ตรงนี้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เสียบปลั๊กค่ะคือมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะคะหน้าจอจะแสดงอย่างนี้นะคะก็คือมันจะเป็นข้าวขาวนะให้เรานะคะคลิกไปที่เมนูตรงนี้นะคะปุ่มกดไปที่เมนูนะคะแล้วเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะสอนนะคะมาอยู่ตรงคำว่า Price นี่นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปกดปุ่มนี้เลยค่ะ Start นะคะอันนี้ก็จะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะในวิธีการเลือกโปรแกรมนะคะในการต้มข้าวต้มนะคะเดี๋ยวพอหุงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาข้าวต้มกุ้ยจากหม้อ Panasonic SR-ZE105 กันนะคะว่าน่ากินขนาดไหนนะคะตอนนี้นะคะข้าวต้มของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาประมาณนะคะโดยประมาณก็จะอยู่ที่1ชั่วโมงเนาะอันนี้คร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันค่ะว่าข้าวต้มกุ้ยของเรานะคะจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนนะคะนี่ค่ะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะคือมันจะแบบว่าพอดีเลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยมันจะชัดไหมเอ่ยนี่ตัวเนื้อข้าวต้มนะคะมันจะแบบเขาเรียกว่ามันนุ่มมันเม็ดข้าวอะค่ะมันนุ่มพอดีเลยค่ะแตกดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนตามร้านข้าวต้มเลยนะคะคือใช้เวลา1ชั่วโมงเนาะเราไม่ต้องมานั่งเฝ้าด้วยค่ะคือวิธีการมันง่ายมากๆเลยเพื่อนนะมคีะหม้อรุ่นนี้นะคะแล้วไม่เคยทำนะคะแนะนำให้ลองทำดูนะคะคือสะดวกง่ายมากๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบมาคอยเฝ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับวิธีการหุงข้าวต้มนะคะด้วยหม้อ Panasonic นะคะ SR-ZE105วันนี้นะคะพัดหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าอย่างไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ